มีอยู่แค่4คนที่อยู่ในเรือนจำเพราะเป็นการกระทำที่ซ้ำซากบางคน17ครั้งฮะมาตรา112ในต่างประเทศนะครับในบางประเทศโทษเบาบางประเทศโทษหนักโดยมุ่งที่จะเป็นเรื่องของผู้บริหารประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประมุขของรัฐเป็นสำคัญนะฮะโทษแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานั่นหมายความว่าการล่าชื่อเรื่องของมาตรา12เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองและคราวนี้เขาใช้นิวมีเดียมาเป็นเครื่องมือหรือเรียกว่าเป็นบอทนะครับหรือหุ่นยนต์ในการโจมตีในการเล่นงานโดยมีหลักที่สำคัญเพื่อเจรจาและเข้าหมาเป้าหมายสูงสุดคือการขออภัยพระราชทานอภัยโทษหรือการขอนิรโทษกรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมนะทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องของมาตรา112นะครับที่ผ่านมามีการล่าชื่อว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112แบบโอ้ยแป๊บเดียวได้หมื่นแป๊บเดียวได้ 20,000นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของทักษิณลิ้มชัยที่บอกกลางๆเนี่ยครับก็อาจจะมีการแก้มาตรา112นะโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนแยกดูหมิ่นบิณฑบาตออกมาจากการแสดงอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์และอาจจะคงมาตรา112ไว้เพียงการแสดงอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องถูกจำคุก3ปีถึง15ปีเช่นเดิมแล้วก็แยกดูหมิ่นประมาทนะซึ่งปกติทั่วไปใครหมิ่นกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคดียอมความได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหรอกสำหรับพระมหากษัตริย์ก็ยกเว้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาทำลายก็เป็นเพิ่มเป็นมาตรา111 112ทับ1ผู้ใดดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์แค่นั้นต้องระวางโทษจำคุกแต่ต้องลดโทษจำคุกมันก็ควรจะเป็นจำคุก2ปีอาจจะไม่เกิน5ปีทำนองนั้นไม่ใช่3ปีถึง15ปีนะครับอันนี้ความเป็นความคิดของพรรคเสรีรวมไทยเรากลางๆนะครับไม่ซ้ายไม่ขวาต้องจับตาดูเป็นอย่างยิ่งคือท่าทีของกองทัพที่เริ่มขยับแล้วโดยพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนักเรียนนายร้อยรุ่นที่33ซึ่งพลเอกณรงค์พันธุ์ถือว่าเป็นนายทหารประสบการณ์สูงคนหนึ่งเข้ารับราชการตำแหน่งที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จนกระทั่งติดยศพลโทดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ก่อนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกตามลำดับก็เห็นได้ชัดว่ากองทัพในยุคนี้พูดน้อยแต่ถ้าเอาจริงก็เรียกได้ว่าทำเอาผวาได้เหมือนกันจากสัญญาณที่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน337ตำแหน่งที่สำคัญพลเอกณรงค์พันธุ์ยังได้ทำการยกเครื่องตั้งทีมโฆษกกอรมน.ชุดใหม่แบบยกแผงโดยเน้นเป้าคือเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักล่าสุดการขยับตัวของพลเอกณรงค์พันธุ์ก็เรียกได้ว่าแปลกและแตกต่างจากผบ.ทบ.คนก่อนๆที่ผ่านมาเพราะได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามจำนวนกว่า 30,000 คนซึ่งบนทวิตเตอร์ของพลเอกณรงค์พันธุ์เรียกได้ว่าเป็นการรุกไล่อย่างหนักหน่วงเป็นการขยับปกป้องสถาบันและที่สำคัญคือชัดเจนว่าพร้อมปกป้องมาตรา112จากกลุ่มนักการเมืองรวมถึงกลุ่มการเคลื่อนไหวข้างถนนต่างๆที่ผลักดันให้เกิดการยกเลิกไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องรักษาสืบต่อไปรวมใจพักปกปักรักชาติรักแผ่นดินบนภาพผืนธงชาติรวมถึงขยับทีๆในตอนนี้เห็นทีจะเป็นในเรื่องของมาตรา112โดยการแชร์โดยได้ทวิตข่าวเกี่ยวกับผลโหวตซุปเปอร์โพลที่มีหัวข้อว่าประชาชนเกือบ 100% ไม่ต้องการให้นำสถาบันและการแก้มาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมทั้งได้รีทวิตแบรนเนอร์ที่มีข้อความว่า
ประชาชนสนับสนุน112ปกป้องสถาบันรวมถึงที่ทำให้สะดุดตาที่สุดเห็นทีจะเป็นการแชร์ข้อความที่ว่าถ้ามึงไม่ชั่วไม่ต้องกลัว112แม้ว่าพลเอกนรกพันธ์จะเป็นผบ.ทบ.ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อน้อยมากๆแต่เมื่อเข้าไปเช็คดูใน Twitter ส่วนตัวก็เรียกได้ว่ารู้ถึงมุมมองและแนวคิดต่อสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างมากดูแล้วผบ.ทบ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นการขยับตัวแบบราชสีห์คอยเฝ้าระวังเสียมากกว่าและที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่พลเอกนรงพันธ์ที่กำลังขยับส่งสัญญาณบนทวิตเตอร์เพียงคนเดียวแต่กลับมีนายทหารยศนายพลเป็นจำนวนมากก็ได้ขยับส่งสัญญาณปกป้องมาตรา112อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อกองทัพในระดับผู้นำคำรามแล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปรวมถึงประชาชนผู้จงรักภักดีก็ต้องร่วมกันโห่ร้องส่งเสียงเชียร์กองทัพที่กำลังขยับและส่งสัญญาณเป็นระยะในขณะนี้เหี่ยวข่าววงในรายงานรู้สึกเฉียดเฉียนรังเกียจการโกหกตอแหลทางวิชาการโดยปราศจากหลักการและเหตุผลนะผมคิดว่าปัญหาของมาตรา112เนี่ยแบ่งออกเป็น6ข้อข้อที่1นะครับผมคิดว่ามาตรา112เป็นกฎหมายที่มีอัตราโทษที่สูงมากคือกำหนดอัตราโทษไว้ที่3ถึง15ปีข้อที่2นะครับผมคิดว่าปัญหาของมาตรา112เนี่ยก็คือมันอยู่ในหมวดความมั่นคงนะครับการที่อยู่ในหมวดความมั่นคงนะครับจะส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112เนี่ยมักจะไม่ได้รับสิทธิประกันตัวที่เอามาตรา112อยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐและนำไปสู่การที่ศาลไม่ให้ประกันไม่จริงนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยคดีตั้งแต่มีการชุมนุมมาเนี่ยคือทางผู้แทนของ Human Rights Watch ก็พูดอยู่แล้วมีประมาณ60คดี60คนวันนี้ถูกประกันตัวได้รับการประกันตัวเกือบหมดฮะมีอยู่แค่4คนที่อยู่ในเรือนจำเพราะเป็นการกระทำที่ซ้ำซากบางคน17ครั้งฮะบางคน11ครั้งเป็นการกระทำที่ซ้ำซากอ่ะงั้นที่บอกว่าไม่ได้รับการประกันตัวไม่จริงครับการใช้มาตรา112นะครับมีการตีความอย่างกว้างขวางขยายขอบเขตมากไปกว่าบุคคลที่ถูกกำหนดให้มาตรา112เนี่ยปกป้องนะครับได้แก่ปกติเนี่ยได้แก่ก็คือมีพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรา112คือมีการขยายขอบเขตกว้างขวางนี่ล่าสุดนะครับมีการตีความขยายไปถึงว่าการวิพากษ์วิจารณ์บริษัทสยามไซไบโอไซเอนซ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112นี่ยังไม่นับว่าความคิดแบบนี้นะครับมันถูกขยายใหญ่โตนะครับไปไกลนะครับและทำให้หลายๆกรณีเนี่ยรวมถึงล่าสุดของกรณีของคุณแอมมี่ซึ่งเป็นการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยซึ่งจริงๆไม่เข้าขอบเขตของมาตรา112อย่างแน่นอนเนี่ยก็ถูกตีความขยายขอบเขตแบบนี้ไปด้วยซึ่งนั่นทำให้เห็นว่ามาตรา112เป็นมาตราที่มีปัญหาอย่างมากในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยหัวใจของปัญหาเรื่อง112เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่อันตรายน่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดถ้ามันอันตรายน่ากลัวใช้หลังแกกันแกล้งคนทุกท่านอาจจะถูกดำเนินคดีไปแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่ไม่มีปัญหาเพราะอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าต้องดูที่การกระทำนะว่ากระทำจริงไหมแล้วก็มีเจตนาที่ทำลายสถาบันไหมถ้าไม่ใช่มีการกระทำจริงๆหรือมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจนะไม่มีปัญหาแต่การกระทำของม็อบหรือการกระทำของหลายๆคนที่เกิดขึ้นเพราะมีเจตนาที่ไม่ดีคือหยาบก้าวร้าวรุนแรงให้ร้ายบิดเบือนฮะถึงถูกดำเนินคดีคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าระบบการปกครองของประเทศไทยเราเป็นยังไงนะครับผมยืนยันว่าเวลาเราพูดว่า the king can do no wrong เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่า the king can do nothing ไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าอธิบายอีกมุมนึงที่เป็นภาษาไทยที่เข้าใจมากขึ้นกว่านั้นนะครับก็คือการปกเกล้าแต่ไม่ปกครองผมรู้สึกเฉียดเฉียนรังเกียจการโกหกตอแหลทางวิชาการโดยปราศจากหลักการและเหตุผลนะเช่น the king can do nothing เนี่ยถ้าใครเรียนรัฐศาสตร์หรือว่าเรียนนิติศาสตร์มาเนี่ยนะครับก็ย่อมไม่เคยได้ยินคำนี้มีแต่ the king can do no wrong เพื่อเกิดความชัดเจนเพราะว่าทุกท่านคือชาวต่างชาติประโยคที่บอกว่า the king can do no wrong แล้วก็ the king can do nothing ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวคือ the king can do no wrong โดยเนื่องจากมีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการจึงเป็นที่มาของคำว่า the king can do no wrong ไม่ใช่ the king can do nothing พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไม่ได้ทรงบอกให้ยกเลิกการบังคับใช้มาตรา112นะครับเพราะว่าทรงอยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงมีพระราชอำนาจในการเลิกใช้กฎหมายโดยพระองค์เองนะครับเกิดปัญหาในการสื่อสารและการตีความนะครับพระราชประสงค์ของพระราชดำรัสในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เนี่ยสม่ำเสมอมาตลอดว่าไม่ให้ใช้มาตรา112อย่างพร่ำเพรื่อและไม่เป็นธรรมเพื่อกลั่นแกล้งคนที่เห็นต่างทางการเมืองแต่ไม่ได้ทรงบอกว่าให้ยกเลิกการใช้มาตรา112เพราะการยกเลิกการใช้มาตรา112เนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงทำไม่ได้เนื่องจากทรงอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ทรงทราบและเคารพกฎหมายเป็นอย่างดีและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แกนนำไม่เคยเป็นวีรชนและวีรชนไม่ใช่แกนนำผู้บาดเจ็บล้มตายที่ออกมาปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่างหากคือวีรชนส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่พยายามเผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์กลายพันธุ์แล้วหลอกใช้ให้เด็กรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศคือใครบ้างก็ลองตั้งสติและคิดดูกันเอาเองไม่ใช่ของยายสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานยายทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมาตรา112ที่เป็นประเด็นสำคัญที่น้องๆสามกีบต้องการเรียกร้องให้ยกเลิกไปหรือให้โทษมีเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นเรื่องนี้นะคะมีคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงค่ะคุณพฤทธิ์วัชรสินธุนะคะคือคุณไอติมนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงโทษของมาตรา112ว่าของไทยเราสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนกันเปรียบเทียบยังไงบ้างลองไปฟังกันดูค่ะแล้วก็ท้ายสุดคือเราก็มองในการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วเราก็เห็นว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของความหนักหนาสาหัสของโทษมากครับนี้ผมเรียบเรียงมาเพื่อหาข้อมูลมาจากประเทศเอาเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเห็นว่าของไทยอยู่ที่ 3-15 ปีนะครับถ้าไปดูโมนาโกอาจจะหนักรองลงมาก็อยู่ที่ 0.5-5 ปีครับคือครึ่งปีถึง5ปีนะครับอย่างสวีเดนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 0.6นะครับเบลเยียมอยู่ที่ 0.5 ปีถึง3ปีสเปนอยู่ที่ 0-2 ครับเดนมาร์ก 0-8 เดือนเนเธอร์แลนด์ 0-4 เดือนแล้วก็ของสหราชอาณาจักรนอร์เวย์หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกฎหมายมาตรายาก็จะเป็นกฎหมายเชิงแพ่งเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโทษจำคุกก็ขึ้นอยู่กับค่าเสียหายโอ้ยฟังแล้วเคลิ้มค่ะเอ๊หรือว่าของเราจะผิดปกตินะเอ๊หรือว่าของเราจะผิดหลักสากลนะเอ๊หรือว่าโทษจะหนักเกินไปนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นค่ะประเทศของเขาอาจไม่มีกลุ่มคนที่กระหายอำนาจต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นได้ค่ะประเทศไทยของเรากำลังโดนคนบางกลุ่มบางจำพวกใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นดูแคลนหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องมี112และอาจจะต้องมีการเพิ่มโทษให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะสนับสนุนมาตรา112และใช้อย่างเอาจริงเอาจังค่ะพลเอกพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชนะครับพรรคเสรีรวมไทยนะครับก็ออกมาพูดออกมาที่บ่ายนะครับยืนยันว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งในรัชกาลปัจจุบันและในอดีตและในอนาคตนะครับในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสามารถดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่ประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทำเพื่ออะไรและมันได้อะไรขึ้นมาทำเพื่ออะไรและมันได้อะไรขึ้นมาในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นว่าในการล่าชื่อมันเป็นเรื่องของบอทมันเป็นเจตนานะครับเพื่อจะอ้างว่ามีรายชื่อมากแต่พอตรวจสอบเข้าไปยังไส้ในแล้วปรากฏว่ามันก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนเรื่องของพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการแก้ไขเรื่องของมาตรา112มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อใช้ในการต่อรองเชิงโครงสร้างเรื่องของอะไรทราบไหมฮะเรื่องของการนิรโทษกรรมเพื่อต้องการบีบให้สถาบันนะครับพระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษและนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกลยุทธ์นี้เรียกว่ากลยุทธ์การต่อรองนะครับกลยุทธ์การต่อรองเนี่ยจะใช้เขาเรียกภาษา
คอมมิวนิสต์นะเขาเรียกว่าความแหลมคมทิ่มแทงนะสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะต่อรองเจรจานะครับโดยมีหลักปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จากนั้นชุมนุมโดยสงบนะครับเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองส่วนคำพูดวาจาภาษาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวาทกรรมวาทกรรมเนี่ยจะเป็นวาทกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ใช้คำพูดเช่นไรอำมาตย์ในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์จะใช้แบบนี้นะครับคนชั้นสูงคนชั้นต่ำเป็นหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมุ่งเล่นงานอำมาตย์นะแล้วก็ไพร่นะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในอดีตแต่ปัจจุบันเขาใช้ยุทธวิธีย่อยเรียกว่ามุ่งเข้าสู่เป้าหมายในเรื่องของการแก้ไขนะกฎหมายเรื่องของมาตรา112มาตรา112ระบุไว้ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะพระบรมวงศานุวงศ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับเขามุ่งว่าจะต้องมีการแก้ไขจะต้องมีการลดโทษลงการเพิ่มโทษดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยยุคผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับได้มีการปลุกระดมนิสิตนักศึกษานะครับที่ชุมนุมที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2019เพื่อเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีการแก้ไขนะครับมาตรา112ในต่างประเทศนะครับในบางประเทศโทษเบาบางประเทศโทษหนักโดยมุ่งที่จะเป็นเรื่องของผู้บริหารประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประมุขของรัฐเป็นสำคัญนะฮะโทษแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานั่นหมายความว่าการล่าชื่อเรื่องของมาตรา12เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองและคราวนี้เขาใช้นิวมีเดียมาเป็นเครื่องมือหรือเรียกว่าเป็นบอทนะครับหรือหุ่นยนต์ในการโจมตีในการเล่นงานโดยมีหลักที่สำคัญเพื่อเจรจาและเข้ามาเป้าหมายสูงสุดคือการขออภัยพระราชทานอภัยโทษหรือการขอนิรโทษกรรมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ำเพื่อคนอื่นที่สุดความฝันคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์ศาสตราที่สุดแห่งปัญญาคือความเมตตาคือมีชาติศาสตร์ศาสตรา